คืนแรกของสถานะแฟนเขินทำหนูไม่ถูกตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วกี่โมง8 โมงแล้วนอนพักผ่อนแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะยี่นอนแบบเธอนะไม่ได้ชาติแบบนี้ทำไม่นะเหมือนฝันเลยเนาะยิ่งกว่าฝันนิดถ้าไม่ได้มงจะทำอะไรต่ออ่ะเราก็คงจะทำตามความฝันเราเรื่อยๆแหละความฝันแล้วความฝันคืออะไรเราอยากมีคนรู้จักเราเยอะๆก็อยากให้คนได้ฟังเสียงเราร้องเพลงถ้างั้นถ้ามีคอนเสิร์ตนะครับแต่ก็คงจะดีสิอันนั้นน่ะความฝันสูงสุดของเราเลยนะทำได้อยู่แล้วเก่งจะตายขอบใจนะ
แล้วความฝันเธอคืออะไรเคยคิดว่าอยากเป็นนางงามแล้วก็เอามงมาให้แม่ภูมิใจอ่ะแต่พอทบทวนอีกทีก็แค่มีความสุขแล้วก็เหยื่อคนที่เรารักเนี่ยก็โอเคแล้วงั้นฉันจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดจริงไหมดีฉันก็จะทำให้เธอมีความสุขเหมือนกันแค่นี้ก็มีความสุขที่สุดแล้วเอ้าไปไหนอ่ะเอ้าเขินอีกกองเขานัดเราตอน10โมงจ้ะเดี๋ยวได้เวลาพักผ่อนแป๊บหนึ่งหิวหรือเปล่าไม่ค่ะแม่แล้วเชรีนก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเขาขับรถมาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะแม่ใครอยู่กับเธอเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงโทรหาหนูเองเลยค่ะอ่ะนี่คีย์การ์ดเธอเดี๋ยวแม่ไปพักผ่อนก่อนนะวิทยาศัพท์เข้าพอดีเลยเดี๋ยวแม่รับโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะค่ะแม่ฮัลโหลค่ะค่ะ